เท่ากับรูปร่างโครงสร้างนะครับ165กับ168ยืนแล้วไม่ห่างเลยครับ22กับ18นะครับบนเวทีก็ต้องสปอร์ตแมนเอาละครับเดี๋ยวดูครับใครจะเปิดฉากใส่กันก่อนโอ้โหนั่นแหละครับประสานแข้งแล้วประเภทหัวร้อนอยู่แล้วครับยอดกุมารเอาอีกแล้วครับโอ้โหเข้าผ่านลูกนี้บิดคะแนนนะครับที่นี่แต่หลุดเอาแม่แต่หลุดจะทำเป็นเหนือชั้นครับจิบขวาคืนแม่ยังไม่แม่นครับซูยังตะต้องแม่นกว่านี้ครับน่าจะระทึกขึ้นแล้วครับเดินจ้วงเลยครับซูยังตะเอาละครับจะเดินจิ้มขวานะครับแล้วคว้าในปานี่มีศอกหงายศอกงัดอยู่นะครับพร้อมจะแลกด้วยเลยครับยอดกุมารโอ้แต่ดูเขาเด้งตีโอ้ยแข้งขวาเริ่มจะจ่ายเลยนะครับยอดกุมารเอาครับสุยาตะอาศัยใหญ่ครับแห่เขาลอยสวยครับลูกนี้เอาแล้วครับแต่วงนอกนี้เลยครับโอ้โหซ้ายเข้าไปแน่ๆวันนี้ยอดกุมารใช้แรงเยอะเลยครับกว่าจะบิดกว่าจะล็อกตัวโตจริงๆครับคู่ต่อสู้แต่ตีเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่สุดนะครับยังไม่โอ้โหโดนเข่ายัดไส้ดูกันครับทีต่อทีคำต่อคำเข่าของใครหนักกว่ากันครับดึงโอ้โหดึงลงมาแต่ว่าโดนแข้งซ้ายมาชมกันครับยกสุดท้ายยังคงมันระทึกใจเหมือนเดิมครับวันนี้ยอดกุมารก็เอาด้วยเลยครับหนีไม่ออกครับแม่แกพัวนัวพัวพันไปด้วยครับสุยังต้านี่ถ้าต่อยแม่นๆนี่น่ากลัวเลยครับนะครับสังเวียนนี้โอ้ยแทงซ้ายลูกนี้เข้าลำตัวครับนี่ครับโอ้ถ้าเพิ่มความแม่นยำของหมัดที่น่ากลัวเลยครับสุยังตะโอ้โหมาแล้วครับหมัดขวาตัวใหญ่ร่างสุยังตะนี่แม่พัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับดูครับยอดกุมารปกติแล้วออกอาวุธแบบสุขขุมนะครับดูครับวันนี้ก็ถึงตัวครับถึงตัวอีกแล้วครับโอ้โหแข้งขวาปักศอกเข้าไปนะครับสุยังตะฮุกซ้ายสวยเอาครับเริ่มช้าลงบ้างแล้วครับเจอขวาเจอซ้ายเสียบเจอพลิกเข้าไปเริ่มจะได้แบบเนื้อๆแล้วครับยอดกุมารบิดนี่บิดแข้งขวาโอ้โหผักล้มลงไปอีกแม่กรรมการก็เหนื่อยนะครับเจอมวยแบบนี้แกชนด่าเลยครับดูครับต้องบอกว่าต่อยยากครับดูครับเข้าไม่เข้าไม่รู้แกชนดะจริงๆครับแม่ประเภทเครื่องบินกามิกาเซ่นะครับบินชนแหลกการตัวไหนจะต้องต่อยไหนก็ต้องรับแรงปะทะของซุยาตะโอ้สวยครับศอกมีอาการเหมือนกันครับโดนเข้าไปชุดนี้โดนเต็มๆแล้วครับ 4-5 ชุดเอาแล้วครับบลูคอร์เนอร์เป็นซุยางตาครับโอ้โหบุกตะลุยจนได้ครับเอาชนะคะแนนยอด